ราวนี้รถดับเพลิงประมาณ20คันนะครับด้านหลัง พยายามซูมให้ดูหลายมุมนะครับมันติดจอไม่ได้เลยอ่ะกลัวจะติดข้างในคงมั่งตอนนี้นะครับยังติดต่อเจ๊ยีไม่ได้นะครับเจ๊ยีเจ้าของร้านไม่รู้ว่าหายไปไหนครับเมื่อกี้เจอพนักงานขายก็บอกว่าติดต่อเจ๊ไม่ได้คิดว่านะครับคงไม่ติดอยู่ในคงไม่ติดอยู่ในตึกนะครับถ้าคิดในแง่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่เจอเจ๊ยีเลยครับตอนนี้ทุกหน่วยงานกำลังช่วยกันอยู่นะครับผมไลฟ์สดจากที่เกิดเหตุเลยนะครับจากรายการข่าวเที่ยงวันครับไฟไหม้ครับจุดเริ่มต้นของไฟไหม้คือที่ร้านเหรียญทองครับด้านหลังครับจะมีโรงเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตนะครับก็คิดว่าคงจะเกิดจากความร้อนนะครับทำให้สารระเบิดพอสารระเบิดปุ๊บนี่ไฟไหม้ด้านหลังก่อนนะครับซึ่งร้านเหรียญทองกับร้านเพียงไกลอยู่ติดกันแต่ว่าด้านหน้าของร้านเหรียญทองนี่ไฟยังไม่มานะครับไฟยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าร้านเกรียงไกรนี่ไฟมันลามมาจากข้างหลังแล้วนะครับติดด้านหน้าแล้วนะครับตอนนี้เจ๊ยีเรายังติดต่อเจ๊ยีไม่ได้หาเจ๊ยีไม่เจอเลยตอนนี้เราหาเจ๊ยีไม่เจอนะครับเจ้าของร้านเกรียงไกรนะครับไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงจุดไหนนะครับก็เป็นห่วงอยู่นะครับกลัวว่าจะติดอยู่ด้านบนเพราะว่าอากาศมันร้อนกลัวว่าทางเจ้าของร้านอาจจะขึ้นไปนอนพักผ่อนอยู่ในห้องแอร์แต่ตอนนี้ยังชี้ชัดอะไรไม่ได้นะครับยังเหลือตรงอีกนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับเหลือตรงนั้นอีกจุดหนึ่งตอนนี้ยังมีเสียงระเบิดนะเนื่องจากว่าด้านหลังนี่จะเป็นโกดังเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตนะครับเอ้ารถดับเพลิงนี่เป็น20คันแล้วนะครับเราก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับใจหนึ่งก็ภาวนาให้เจ๊ยีปลอดภัยตอนนี้ร้านที่อยู่ติดกับร้านเจ๊ยีเราก็พยายามฉีดน้ำเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านท็อปแว่นท็อปเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นร้านเงางาม1991เจ๊ตายนะครับแต่ไม่รู้ว่าด้านหลังนี่มันลามหรือยังนะครับเพราะว่าผมเข้าด้านหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องอยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังเข้าไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยนะครับ
ผมกำลังนั่งทำข่าวอยู่ในห้องส่งพอดีไฟฟ้าดับและมีเสียงระเบิดดังมากเลยครับเสียงระเบิดจากสารโพแทสเซียมคลอเรตนี่ดังไปถึงสถานีวิทยุนะครับผมดูแล้วสภาพนี้ด้านหลังนี่น่าจะไหม้หนักมากนะครับดูครับด้านหลังครับดูด้านหลังครับดูด้านหลังครับตึกหลังตึกนะครับหลังตึกนะครับน่าจะไหม้หนักคันนี้น้ำหมดแล้วครับน้ำเทศบาลจอมทองหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมาใหม่ครับต้องไปเติมน้ำมาใหม่เดี๋ยวต้องมีคันสำรองครับโอ้ยไฟก็ยังลุกโหมอยู่นะครับยังโหมอยู่รถน้ำมาดีเลยต่อตอนนี้นายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลตำบลจอมทองนะครับนายกคนใหม่ป้ายแดงคือนายกจากคำหวานแดงก็บัญชาการอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะครับตอนนี้เตรียมรถกระเช้ามาแล้วนะครับต้องใช้รถกระเช้าฉีดพ่นนะครับคนลงแล้วเดินไปที่ปลอดภัยครับผู้โดยสารเชิญลงนะครับเดี๋ยวรถขึ้นมาได้นะครับรถเชียงใหม่ก่อนนะครับถ้าไม่ได้ไปได้ต่อเชิญครับต่อเร็วทั้งหลังยิ่งเป็นซอยแคบนะครับ มาอีกคันแล้วครับรถดับเพลิงรถดับเพลิงมาอีกคันแล้วครับอันนี้ดอยหล่อครับรถดับเพลิงดอยหล่อมาช่วยอีกคันหนึ่งครับรถโอ้โหไฟกำลังโหมมันเอาไม่อยู่ครับมันดับไปแวบเดียวมันก็มาอีกสวัสดีครับสวัสดีครับดูว่าจะโทรหาลูกพี่แล้วไอ้ห้าแล้วไปเอาทางมาดูไอ้ที่มันโฆษณาปุ๋ยที่ผมขายเนี่ยดีมันไปจ้างคนดูมันนะบ้านอันนี้ไฟกำลังนักขนาดเลยบ้านประเดี๋ยวนี้คือมันไหม้ทั้งหลังไหมเออแม่ก็ทำหลังมันเป็นสารแล้วบอกกันว่าทั้งแน่พ่นแบบทั้งแน่พ่นแบบไฟแบบแมงไงไฟแบบแมงเฮ้ยแต่มันมาเข้าเพเข้าร้านเจยีเนี่ยพุ่นมันติดพุ่นพุ่นไงเขาว่าเขาโตทั้งหลังติดกันนี่น้องแปงไอ้แม่ไม่ไงบ้างออกมาแล้วกันกะตะกี้ซ้อหาบัดเจอนะซ้อหาเจยีบัดเจอก็ได้ไปแล้วไปอันได้แล้วบอกว่าอีเม่ไม่ได้บ้างกันพอกับหมอนออกไปแล้วก็เอาไปมาบ้านหลังนี้เสียหายนะเสียหายห้องตอนหลังนี่เสียหายตอนหน้าเสียวันนี้เป็นน้องขอขอบคุณนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนักพวกกำลังไหม้ยังนับขนาดนั้นที่โฮงไว้ไม่แสนโฮงไว้แสนนี่กันแล้วเหรียญทองเนี่ยกันมันเข้ามาได้ทั้งนั้นอ่ะได้แบบคอประสานบ้านโฮงกับบ้านโฮงไหมขับคอประสานน้องบ้านโฮงรถดับเพลิงอ่ะเคลียร์ของเราเคลียร์บ้างแล้วก็ออกมาเลยนะเจ้าที่ต้องทำปลอดภัยนะคะบริเวณโซนด้านหลังร้านนะเจ้า
จ้าตอนด้านหลังด้านข้างเหนือใต้นะครับที่เที่ยวนะครับตรงนี้ชิ้นส่วนจะกัดระเบิดตอนนี้ท่านผู้กำกับสภ.จอมทองครับพันเอกชัดวรินทร์บุญนาคกำลังเดินตรวจสถานการณ์ก่อนนะครับผมพยายามติดตามท่านไปหาบริษัทเพิ่มอีกหน่อยด้านหลังด้วยเป็นด้านหลังด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับโอ้โหรถยนต์คันหนึ่งไปเลยไปเลยลากไปด้วยตามไปด้วยครับตามไปด้วยตรงนี้อ่ะมอบรถตัดตามเจ้าที่นะมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหม็นสารโพแทสเซียมครับครับเขียวๆนี่กำมกโซนเท่านั้นเลยนะสารมันติดไฟดีอ่ะเป็นสารเป็นปุ๋ยกันทั้งหลังถ้าปุ๋ยยูเรียระเบิดเลยนะก็เป็นไฟก็มันเป็นยามันมาก่อนแล้วก็แรงแล้วก็แฝงเอายูเรียมาโดดเบนซินโอ้โหตั้งไปถึงบ้านผมเลี้ยงเตี้ยเลยครับโอ้โหเตี้ยไหนเขาเนี่ยนี่ก็เป็นเนี่ยไปถึงที่นี่เป็นเต้าไฟแรงขนาดพร้อมแล้วตอนนี้ให้อยู่ละตอนนี้ให้อยู่ละตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้เท่านะครับไฟยังโหมกระหน่ำยังนักเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของเฮาก็ทำงานเต็มที่เลยนะครับทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะด้านหลังที่ผมหาให้ท่านดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับมีรถปิกอัพอยู่1คันนะครับที่เห็นว่าเสียหายอยู่จอดอยู่ตรงหน้าประตูครับจุดนี้เป็นจุดชุมชนด้วยครับย่านนี้เป็นย่านชุมชนนะครับชุมชนหนาแน่นมากมีตึกแถว
โอ้ตอนนี้ขายมุงครับเต็มหน้าวัดเลยครับขายมุงครับเต็มหน้าวัดเลยขายมุงครับเต็มหน้าวัดเลยครับเขาเนื้อไม่มีปูนจะไปดูด้านหลังเหรอจะไปดูด้านหลังเหรอจะไปดูด้านหลังเหรอไปดูด้านหลังไปดูด้านหลังก่อนแล้วด้านหลังเข้ามาแล้วเหรอเขามันมาได้เถอะมันควบคุมมาได้เถอะแล้วเขาเข้าใกล้กับจะได้ประเดี๋ยวนี้มันซ่อหาเจ๊ยีมาเจออ่ะตะคิดปะอีจานอ่ะอีจานเจ๊ไปไหนเจ๊ไม่นอนก็บอกหูซ่อหากับมาเจออ่ะตอนนี้ผมกลับมาด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะมาพอการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าทางด้านหลังนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับโอ้ซอยนี้มันทั้งซอยเลยนะครับตรงมานี่จะเป็นซอยนะครับซอยนี้จะไปทะลุออกหลังร้านทองภูมิศิลป์นะครับซอยนี้จะไปทะลุหลังร้านทองภูมิศิลป์ครับนี่ก็ยังมีทีท่าว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับไฟก็ยังโหมยังรุนแรงอยู่ดูจากสังเกตจากควันไฟนะครับมันมีทีท่าว่าจะเบาบางลงเลยครับนี่เวลาเป็น1ชั่วโมงพอดีครับ1ชั่วโมงพอดีแล้วครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าจะติดกับถนนใหญ่สายเชียงใหม่ฮอดนะครับอันนี้ด้านหลังจุดเริ่มต้นนะครับตรงที่บริเวณเอาหันซากรถจอดอยู่ตรงนั้นจะเป็นโกดังเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตโกดังเก็บปุ๋ยของร้านเหรียญทองนะครับจุดหนักๆที่สุดก็คือร้านเหรียญทองด้านหลังและร้านเกรียงไกรทั้งหลังนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังตอนนี้ไฟมันกำลังลามไฟมันกำลังลามไปตึกข้างเคียงนะครับตึกข้างเคียงซึ่งเป็นร้านค้าเป็นร้านค้าแล้วหลังจากนั้นจะเป็นร้านแว่นท็อปเจริญแล้วก็จะเป็นร้านเงางาม191ครับสวัสดีครับรถดับเพลิงประมาณ20คันนะครับประมาณ20คันทั้งดอยหล่อทั้งพวงเปาฮอดสันป่าตองเนี่ยครับดูรถดับเพลิงครับดูรถดับเพลิงครับเราอยู่ได้แค่นี้นะครับเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะว่าเป็นแต่สารเคมีทั้งนั้นเลยครับประเภทยาฆ่าแมลงประเภทปุ๋ยแล้วก็สารโพแทสเซียมคลอเรตนะครับสังเกตดูน้ำนี่จะมีสีเขียวเลยครับบังเอิญว่าผมใส่เกือบแตะมาด้วยครับมันเลยเหยียบไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเป็นสารเคมีทั้งนั้นเลยตอนนี้สารวัตรหยามเข้าเวรอยู่เฮ้ยสารวัตรเวรตัวหยามเข้าเวรเล็กๆสยามว่าอย่า
ใหญ่ๆสยามชอบสารวัตรหยามเข้าเวรอยู่นะครับน้องบ่าวครับเจอแต่งานหนักๆทั้งนั้นเลยครับสารวัตรหยามพนักงานสอบสวนสภ.จบตองครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังนะครับดูเหมือนว่าไฟจะลามดูเหมือนว่ามันจะลามไปร้านข้างเคียงแล้วนะกำลังนั่งฟังสปอร์ตเนาะเสียบคาถาดับก่อนคาถาทางห้องส่งนะนั่งกันนะดับแล้วเสียงหลังคาสถานีอ่ะมันรับตุ้มตุ้มตุ้มตั้มอ่ะแล้วไอ้แดงไอ้เก่งถามว่าแมวไอ้แดงว่าแมวอย่างมันดังไม่เหลือมายื้อว่าปองหันควนมันเนี่ยเอามันโลดเลยอ่ะเล่นน้ำว่าอยู่มาเก็บงานก็อะไรเงี้ยวันนี้วันที่8แล้วไม่ได้เก็บตังค์ด้วยแล้วก็มาแม่ก่อนรถไฟยังลุกอยู่แล้วฮะจบพอมาไฟเปลวมันแลบออกหน้าต่างฮะตอนนี้ถนนสายเชียงใหม่ฮอดบริเวณหน้าวัดพระธาตุสี่ดอกตองถ้าท่านบัดจะเป็นนะครับมามีธุระหลีกเลี่ยงเส้นทางอื่นไปก่อนนะครับสำหรับท่านที่รับชมการไลฟ์สดอยู่นะครับตอนนี้ถ้าว่าท่านจะผ่านถนนสายหน้าอำเภอจอมตองนะครับท่านหลีกเลี่ยงไปเส้นอื่นนะครับถ้ามันมีความจำเป็นนะครับหลีกเลี่ยงไปเส้นอื่นเพราะว่าตรงนี้มาบัดได้ครับรถผ่านบัดได้เลยครับทางเจ้าที่น้ำกัดกั้นบริเวณพื้นที่ครับเพราะว่าติดถนนสายเชียงใหม่ฮอดนะครับถ้าหากว่าท่านบ่มีธุระจำเป็นท่านใช้เส้นทางอื่นนะครับแนะนำว่าถ้ามาจากเชียงใหม่เลี้ยวเข้าปากทางทะลี่นะครับแล้วไปทะลุออกสะพานทุ่งมักนุ่มหน้าเทศบาลสบเตี้ยถ้ามาจากฮอดนะครับถ้ากำลังชมอยู่นะครับมาถึงหน้าเทศบาลสบเตี้ยเลี้ยวเข้าปากทางทุ่งมักนุ่มแล้วไปทะลุข้ามฝั่งไปเวียงหนองร่องนะครับไปออกปากทางทะลี่ครับเส้นทางที่ใจหลีกเลี่ยงนะครับถ้ามาสายหน้าวัดพระราศีต้องจะมาหยุดนิ่งอยู่ไปไหนมาได้นะครับเดี๋ยวเสียเวลาแม่สอท้อประทุมมาแล้วกับรถตอนนี้ฝนทำท่าจะตกนะครับถ้าฝนตกมาก็ดีหน่อยเนาะถ้าฝนตกมาตกหาใหญ่ๆนะครับภาวนาว่าขอให้ฝนตกมาหาใหญ่ๆครับจะได้ช่วยแถมแรงนึงนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดมาครับเนี่ยครับอันการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับทำกันอย่างเต็มความสามารถเลยนะครับยังเอาบายูเตื้อนะครับยังเอาบายูเตื้อนะครับรถดับเพลิงนี่น้ำหมดแล้วหมดแถมหมดแล้วหมดแถมนะครับต้องสลับซับเปลี่ยนกันถือว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดของอำเภอจอมตองนะครับในรอบ40กว่าปีนะครับในรอบ40กว่าปีเป็นไฟไหม้ที่ใหญ่ที่สุดของจอมตองครับตอนนี้ข่าวเที่ยงวันถึงแม้ว่าจะหมดเวลาข่าวไปแล้วแต่ผมยังไลฟ์สดให้พี่น้องได้พอกันสดๆอยู่นะครับตอนนี้เริ่มมีโซเชียล
นะครับหลายๆเจ้านะครับเริ่มมาตั้งกล้องทำข่าวแล้วนะครับแต่ว่าเขาไลฟ์สดผมไลฟ์สดเขาก็ไม่พี่น้องพอสถานการณ์เหตุการณ์สดๆกันเลยนะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับคือมันจะเกิดประมาณช่วงก่อน4โมงนิดหน่อยนะครับก่อน4โมงนิดหน่อยนะครับมีเสียงระเบิดผมกำลังนั่งอยู่ในห้องส่งแต่ไฟฟ้าในห้องส่งดับนะพอไฟฟ้าดับแล้วมีเสียงระเบิดปุ้มปั้มปุ้มปั้มออกมายื้อพอที่หน้าต่างหันควันไฟนะครับหันควันไฟดำทะมึนขึ้นสู่ท้องฟ้าผมคิดว่ายังไงก็คงเอาแน่ละครับอ่ะเดี๋ยวด้านหลังผมจะด้านหลังนี้จะนักกว่านะแต่ด้านหน้าผมไม่ไปดูเลยเพิ่งจะเข้ามาด้านหลังแล้วครับเดี๋ยวจะต้องออกไปดูด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าตะกี้นี้ร้านเกรียงไกรนั่นทั้งหลังเลยนะครับร้านเกรียงไกรครับสินค้าในร้านเครื่องครัวสังฆภัณฑ์พระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชานี่ไหม้หมดนะครับซึ่งผมมาถึงตอนนั้นในร้านนี่ยังไม่มีไฟเลยนะครับตอนที่ผมมาถึงนี่ที่ร้านเกรียงไกรนี่ทางด้านหน้ายังไม่มีไฟเด้อแต่ไฟมันลามมาจากข้างหลังนะครับเนี่ยครับผมพยายามซูมเฮอพี่น้องได้ดูกันนะครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ครับของอำเภอจอมตองในประวัติศาสตร์40กว่าปี50กว่าปีแล้วนะครับนี่ด้านหน้ารถของโรงพยาบาลมารอนะครับเผื่อว่าจะมีผู้บาดเจ็บนะครับรถมาสแตนบายรออยู่แล้วครับเพราะว่าตามข่าวเมื่อกี้ผมเจอพี่จันนะครับพี่จันเป็นพนักงานในร้านของเจ๊ยีครับร้านเกรียงไกรครับซึ่งผมก็ถามว่าจันเจ๊ยีมีไหนจันก็บอกว่าบอกโอ้ติดต่อกับมาได้ตอนนี้สารวัตรสยามกินน้อยครับเข้าเวรอยู่จุดที่ไฟไหม้นี้นะครับผมมีข้อมูลแถมนิดหน่อยนะครับจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งนี้อยู่ติดกับตึกที่มีการฆาตกรรมแม่ชีเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับที่เอาศพแม่ชีไปหมกตู้เย็นนะครับแต่ว่าคนละฝั่งถนนกันนะครับคนละฝั่งซอยกันนะครับแต่อยู่ใกล้ๆกันนะครับห่างกันมาถึง100เมตรครับห่างกันมาถึง100เมตรโอ้ตอนนี้รถกระเช้ากันมานะครับด้านหลังนี่ยังนักอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูด้านหน้านะครับขออนุญาตไปดูด้านหน้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูด้านหน้าก่อนนะครับโอ้ด้านหน้ากับรักนะครับการทำงานของเจ้าที่นะครับทุกหน่วยงานพยายามทุ่มเทสภาพกำลังเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมดูความเสียหายในร้านเกรียงไกรสังฆภัณฑ์น้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูร้านเกรียงไกรสังฆภัณฑ์ซึ่งร้านเกรียงไกรเนี่ยนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นที่ขึ้นที่ลงสำหรับผมด้วยนะครับแสดงความเสียใจไปยังเจ้าของร้านด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นที่อยู่ของผมที่หนึ่งนะครับร้านเกรียงไกรสังฆภัณฑ์นะครับตอนนี้รถกระเช้ากำลังขึ้นนะครับรถกระเช้ากำลังขึ้นนะเขากำลังจะฉีดน้ำเข้าชั้นสองนะครับชั้นสองของตัวบ้านนะครับเจ้าที่เริ่มฉีดน้ำแล้วนะครับเจ้าที่เริ่มฉีดน้ำแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดมาฝนเริ่มลงเม็ดมานะครับนี่คือสภาพด้านหน้านะครับตรงบริเวณหน้าวัดพระธาตุอันนี้ผมดู
ถมร้านหนึ่งครับว่าไฟมันลามก่อนนะครับด้านหน้านี่ร้านตรงนี้นะครับร้านขายของชำตรงนี้ไฟยังมาลามเตือนนะครับแต่ผมรู้ว่าด้านหลังนี่ลามก่อนนะครับอาคารมันติดกับตึกร้านเพียงไกลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นร้านท็อปเจริญแล้วก็จะเป็นร้านเงางามนะครับตอนนี้ทางเจ้าที่ได้ฉีดน้ำเลี้ยงร้านตรงนี้ไว้นะครับได้ทำการฉีดน้ำเลี้ยงตรงนี้ไว้ไปไหนไปด้านหลังแน่มันจะมีกระเป๋าแล้วมันงงแน่เขาเปลี่ยนหรือเปล่ามีกระเป๋าเสียงเดินดองให้หรอแล้วไผ่มีอะไรร้านมึงเนี่ยเข้าไปตลาดก็อย่าให้เข้าก่อนเองนะโอ้มาขอมาดูหน้าเลยแต่คิดว่าคงมาลามนะคงมาถึงแต่คิดว่าคนไปนอนหรอจันติดต่อเจ๊ได้นะเจ๊มีห้องพักทุกคนแล้วหรอเจ๊มีห้องพักอ่ะโอ้ดีละดีละตอนนี้เจอตั๋วเจยีแล้วนะครับเจอตั๋วเจยีแล้วแกอยู่ที่โรงพักนะครับแต่ว่าที่ร้านนี้ยังหนักหนาสาหัสสักการอยู่เนาะเดี๋ยวผมท่านพอบเรื่อยๆนะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้จะเป็นเศษสังกะสีนะครับเศษสังกะสีตรงนี้ครับในร้านเพียงไกลครับซูมมือท่านพอนะครับซูมมือท่านพออ่ะดูด้านบนหน่อยครับดูด้านบนหน่อยครับ ข้างล่างเนี่ยไฟยังติดนักอยู่เลยนะครับข้างล่างของร้านเพียงไกลสังฆพันธ์นะครับไฟยังติดนักอยู่นะครับสังเกตดูใกล้นะครับแต่ร้านนี้นะตั้งหน้าบ่มานะตั้งหน้าบ่เสียเลยมาเสียทั้งหลังแต่มันไฟมันเข้าทั้งหลังเจ๊ยีเ
องเพข้างบนพอทุเลาบ้างนะครับแต่ข้างล่างยังหนักอยู่นะครับ ร้านเพียงไกลข้างบนตอนนี้มีแต่ควันนะครับแต่ข้างล่างนี้มีแต่เปลวไฟครับโอ้ดับยากชั่วโมงกว่าแล้วนะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับร้านพี่ตินนี่ชื่อร้านไหนวะเราต้องการทราบของแล้วทำเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับขอเชิญตัวแทนเจ้าของร้านและลูกค้าที่อยู่ในบริเวณที่เราถ่ายเอาไปนะคะได้รับตัวจากท่านตำรวจแล้วนะคะคุณพงษ์เทพไปเลยนะคะเราถ่ายมีที่บุญนะเจ้าของร้านที่ร้านเราต้องการทราบทางการร้านของท่านเพื่อที่จะได้สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องนะคะขอเรียนเชิญให้เข้าไปในที่นี้นะคะที่หน้าร้านของเจ้าเตียวข้าวต้มน้ำใหญ่เองถ้ามีหมายผู้หมอแกจะบอกว่าอุ้ยเกี่ยวซ้ายไม่แม่จะลอกเข้าไปแสดงหลอกท่านแล้วก็นายกคุณจะเข้าไปมาตอนแล้วคุณว่าแกใครจะตอนนี้สมาคมกู้ภัยลำปางนะครับสมาคมกู้ภัยลำปางหลายสมาคมครับที่มาช่วยกันนะครับด้วยความประสานงานร่วมมือกันนะครับตรงอันนี้ด้านหน้านะครับด้านถนนใหญ่นะครับอันนี้ด้านหน้าถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ถนนสายเชียงใหม่ฮอดนะครับตรงบริเวณหน้าวัดพระธาตุตรงนี้เป็นถนนสายลักครับสำหรับท่านที่มาจากเชียงใหม่นะครับร้านขายอะฮะเป็นร้านขายอันนี้ร้านขายสังฆพันธ์นะร้านขายสังฆพันธ์ถ้าท่านมาจากเชียงใหม่นะครับถ้าไม่จำเป็นเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าปากทางทะลี่นะครับแล้วไปทะลุออกข้ามสะพานน้ำพิงมาทะลุออกหน้าเทศบาลโซเฟียนะครับถ้าหากว่าท่านไม่มีภาระจำเป็นไม่มีภารกิจจำเป็นผ่านอำเภอจอมทองนะครับใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับใช้เส้นทางเลี่ยงไฟมันเริ่มไหม้ตรงไหนครับด้านหลังครับด้านหลังเป็นโกดังครับด้านหลังจะเป็นโกดังของด้านหลังนี่คือร้านเหรียญทองนี่ด้านหลังจะขายสารด้านหลังก็เป็นโกดังเป็นโกดังเก็บสารครับขายประเภทเคมีเกษตรไฟมันเริ่มติดตั้งแต่ด้านหลังมาแต่ว่าติดด้านหลังมาแล้วด้านหน้าของร้านเหรียญทองเนี่ยไฟประมาณแต่มันมาเข้าด้านหลังของร้านเกียงไกรแล้วทะลุออกมาทางหน้าแต่ทั้งหลังเสียหายเยอะมากด้านหลังเสียหายเยอะมากเลยด้านหลังเหรียญทองครับผมมันเริ่มไหม้ตั้งแต่ด้านหลังมาเพราะว่าสารมันจะแตกเสียงระเบิดดังสนั่นเลยเสียหายเยอะมากรถกระบะรถอะไรอย่างเงี้ยมีคนได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าจังหวะนั้นมันมีภัยได้ถ่ายคลิปครับคลิปหลังจากเกิดเหตุครับมันมีภัยถ่ายคลิปไว้นะเพราะว่าเขาเข้าใกล้กับไม่ได้เขากลัวสารอันนี้พนักงานร้านแอร์เกียงไกรอยู่ตรงนี้ย้ำเหมือนกันหนึ่งนะครับถ้าว่าท่านมาจากเชียงใหม่นะครับถ้าว่ามีความจำเป็นจะต้องผ่านจอมตองท่านไปเลี้ยวเข้าสามแยกปากทางทะลี่นะครับและมาทะลุออกหน้าเทศบาลศพเตี้ยนะครับแต่ถ้าหากมาจากฮอดนะครับเลี้ยวขวาลงสะพานทุ่งบางนุ่มนะครับหน้าเทศบาลศพเตี้ยไปข้ามฝั่งปิงไปเขตเวียงหนองล่องไปทะลุออกปากทางทะลี่นะครับรถจะบัดติดนะครับแต่ถ้ามาถนนสายเชียงใหม่ฮอดตรงหน้านี้มาบ่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้ปิดถนนมดเนี่ยครับดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับอะไรครับมาเดี๋ยวเนี่ยผมว่าแสนจะมีอยู่ก่อนนะเนี่ยตรงไหนแค่นี้จะต้องการคุณออกไปตรงนี้เหรอครับตรงนี้ออกเดี๋ยวจันตรงนี้มีแสนก่อแสนมีก่อตรงนี้อ่ะตึกเนี่ยมีแสนก่อแล้วจะไปแสนใครเหรออ๋อมันมีแสนเนาะมันมีตรงนี้มันมีแสนตรงนี้มันมีแสนครับตรงนี้ผมมีสารเนาะนี่มีขยับหน่อยครับนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุด
ความเพอจมตองในประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานระดมกำลังเพื่อสกัดไฟเพื่อมันอยู่ในวงจำกัดเพื่อมันลามไปที่อื่นตอนนี้ที่หนักหนาที่สุดก็คือร้านเหรียญทองกับร้านเกรียงไกรครับหนักที่สุดนะครับร้านเหรียญทองกับร้านเกรียงไกรครับร้านเหรียญทองนี่ด้านหลังจะเสียหายเยอะด้านหน้ายังมีความเสียหายนะครับแต่ว่าร้านเกรียงไกรครับร้านขายสังฆภัณฑ์นี่เสียหายทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเสียหายเยอะมากเลยนะครับแล้วเขาก็วันว่าไฟมันจะลามไปติดร้านชำซึ่งอยู่ติดกันถึงร้านเพียงไกลซึ่งตอนนี้เขากำลังระดมสภากำลังกันอยู่โดยเฉพาะในร้านเพียงไกลนี่นะครับไฟยังติดอยู่นะครับไฟยังติดนักอยู่ตอนนี้นักผจญเพลิงมาแล้วนะครับนักผจญเพลิงมาแล้วครับบรรยากาศไทยมุงหน่อยนะครับนี่ไทยมุงครับไทยมุงวันนี้ตลาดหน้าวัดพระธาตุคงงดโดยปริยายแหละครับวันนี้ตลาดหน้าวัดพระธาตุคงงดโดยปริยายนะครับพวกค้าแม่ขายรับทราบด้วยนะครับนักผจญเพลิงกำลังทำงานอยู่นะครับในร้านเกรียงไกรครับ
โอ้นี่ติดเมินขนาดเลยนะติดชั่วโมงป่านแล้วเนี่ยมันติดเนี่ยเยอะครับมันเป็นของสินค้าเนาะเจ้าผมโลดมาแน่นี่มันยังมีไฟด้วยเนี่ยแต่แปลกว่าร้านเหรียญทองดังแน่ป่ะแม่เข้าไปจัดงานเลยครับโอเคจัดงานเข้าไปเลยครับนะครับร้านเจยีนะครับร้านเกรียงไกรสังขพันธ์เชื้อเพลิงมันเยอะนะครับเชื้อเพลิงมันเยอะไฟติดได้ชั่วโมงป่ายแล้วนะครับดูเหมือนว่าชั่วโมงกึ่งแล้วนะครับชั่วโมงกึ่งแล้วนะครับตอนนี้ทางไฟไฟฟ้านะครับตัดกระแสไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยครับยังมีเสียงประทัดแตกอยู่ตอนนี้เข้าขวาเลยครับตอนนี้เข้าขวาเลยครับตอนนี้เข้าขวาเลยน้ำไม่มีน้ำใช่ไหมไม่มีน้ำเลี้ยวขวาเลยครับไม่มีน้ำเลี้ยวขวาเลยตอนนี้รถดับเพลิงสายใต้ครับรถดับเพลิงสายใต้กำลังมาถึงครับ ผมจะไลฟ์สดถึง5โมงนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดถึง5โมงตอนนี้เจยีเจยีเจ้าของร้านเกรียงไกรนะครับแกเกิดอาการช็อกนิดหน่อยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจอมทองนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลจอมทองเจอตัวแล้วนะครับไฟมันโหมมาจากด้านหลังร้านเลยนะครับไฟมันโหมมาจากด้านหลังร้านตอนนี้ควันเริ่มหนาขึ้นมาอีกแล้วอะครับควันเริ่มหนาขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมว่าร้านข้างเคียงน่าจะลุกลามก่อนนะครับควันเริ่มหนาขึ้นมาอีกแล้วอะครับไปไหนไปไหนไปไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาร้านขายของชำที่อยู่กับติดกับร้านเกรียงไกรนะครับมันจะมี5คูหานะครับมีร้านแสงเจริญนะครับร้านเหรียญทองร้านเกรียงไกรและมีร้านขายของชำซึ่งบอกว่าชื่ออย่างนะครับแล้วก็ร้านแว่นท็อปเจริญแล้วก็ร้านงองาม1991แล้วจะสุดท้ายที่ร้านทองภูนศิลป์นะครับร้านทองภูนศิลป์ครับต้องฉีดน้ำเลี้ยงเข้าไปในร้านยังบ่หันจุดตรงไหนนะครับเข้าไปในร้านนะครับไปเลยรถข้างหลังไปแล้วไปดีไหมครับ
ครับผมครับเจ้าของร้านอยู่โรงพยาบาลมีใครอยู่บ้างไหมครับเมื่อกี้พนักงานอยู่คนนึงแต่ว่าตอนนี้ไปทางไหนกับผมแล้วครับเพราะนี่พนักงานอยู่จันจันไปโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับฮะร้านอื่นครับโรงพยาบาลแล้วผ่าอยู่โรงพยาบาลเฮียมีโรงพยาบาลอ๋อเฮียอยู่โรงพยาบาลเจ๊ตอนนี้ท่านนายอำเภอกำลังเดินทางมาอำเภอท่านนายอำเภอจอมจองกำลังบัญชาการอยู่นะครับท่านนายอำเภอยุทธพงษ์ชัยสอนครับมาบัญชาการสั่งการที่เกิดเหตุด้วยตัวท่านเองเลยนะครับด้านหน้านี่ดูเหมือนว่าจะเบาบางมาแล้วด้านหน้าดูเหมือนแต่ด้านหลังยังหนักอยู่นะครับสังเกตดูรอดช่องแกะได้ไปแค่แปะแค่บริเวณด้านหลังระเบิดอยู่ด้านหลังยังมีสารตกค้างอยู่นะครับทางเจ้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับที่เกิดเหตุนะตั้งแต่4โมงครับเกิดเหตุตั้งแต่4โมงร้านเกียงไกรนะครับทางด้านหลังปะทุขึ้นมาอีกแล้วครับส่วนร้านขายของชำข้างๆนี้ผมว่าไฟติดก่อ ตอนนี้ท่านนายอำเภอครับท่านนายอำเภอแล้วก็นายกนะครับนายกนี่จะไลฟ์สดถึง5โมงให้พอสถานการณ์ถึง5โมงไม่ได้ถ้าอยากเก็บละข้างหลังลูกนะฮะ
่นๆปะทุมาอีกแล้วน่ะด้านหลังอ่ะสารบางคนมันจะให้เก็บในที่ชุมชนนี่แหละช่วยอ่ะแต่เขาจะประกันประกันร้านเจ๊ก็ต้องประกันฮะทรัพย์สินก็ต้องเสียขนาดมันต้องประเมินค่าเสียหายอีกทีนึงเนี่ยดูหน้าเหรียญทองหน้านี่มาเสียเลยไฟมาหน้าเลยนะชื่อนี่มันเป็นร้านขายอ๋อร้านเป็นร้านไหนปอครับเออร้านข้างหลังนี่นะแล้วก็ศาลนี่มันจะอยู่ชื่อร้านเจยีร้านเจยีครับโกดังอยู่ตรงนี้ฝุ่นก็มืดมาครับฝุ่นตรงมาอย่างเงี้ยแฟนน้อยกันมันจอดเนี่ยแล้วก็แกกินแนวกินแนวทำมาดูกันตัวที่เอามาบ่อยบ่อยมากนะเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูสถานการณ์ถ้ามันมีสถานการณ์อย่างเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ต่อทำรอบนึงนะครับตอนนี้จบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ